ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามเซียนเลี้ยงงัวนะครับเนาะหรือเจนหนิงนะครับเซียนเลี้ยงงัวนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะเซียนเลี้ยงงัวนะฮะแนวทางจะเป็นแบบไหนงวดเมื่อกี้แตกทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะนี่คือแหล่งใหม่นะครับพี่น้องบางท่านอาจจะว่าอุ๊ยไม่เคยเห็นเลยนี่คือแหล่งใหม่นะครับย้ํานะครับเป็นแหล่งใหม่นะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพ่อแม่พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเจอโดยบังเอิญนะครับผมโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานี่ฮะเดี๋ยวเรามาสอบถามเซียนเลี้ยงงัวกันนะครับเนาะครับผมเซียนเลี้ยงงัวพี่นี่ครับสวัสดีครับโอ้ยเฮ็ดหยังเนาะกันนี่เออโอ้ยหลอมหัวจังบ่ทันเราจะเจอโดยบังเอิญตามจนเจอไหมครับเว้ยผมตามมานานแล้วดินี่เอาวัวมาเลี้ยงพี่น้องมาปล่อยสวนครับเซียนเลี้ยงวัวแม่ค่ะงัวตัวนี้พี่น้องขายนายห้อยตัวนี้นายห้อยงัวเอาให้เพิ่นมัดรั้วก่อนนะครับจังซี่บ่ค่ะมันบ่หนีมันบ่ค่ะนี่บ่หนีมาเวพอประวัติโทรบอกอันเป็นจังไดก็ค่ะผู้ใดก็หาฝันเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมขอกราบสวัสดีและขออนุญาตไถเห็นหน้าเห็นตานะครับเนาะครับขออนุญาตเจครับผมเจหนิงนะครับขออนุญาตครับผมเห็นงัวพร้อมเห็นงัวพร้อมเลยงัวเราเข้าเรื่องเลยครับผมฝันบ่ค่ะฝันว่าจังได๋ค่ะอ๋อว่าฝันว่าเอารถอีเหลียงเพิ่นน่ะนะเป็นปั้นไฟงานศพว่าซั่นผู้ใดฝันค่ะนี่แฟนบ่แฟนฝันโอ้บันนี้เอ็นไปปั้นมาแล้วไฟเลยใหม่รถสั่นไฟใหม่รถเอองานศพไปปั้นไฟงานศพสั่นเพราะย่านั่นละตายตะดนแล้วล่ะครับก็เลยถามว่าอายุละเท่าไหร่แล้วสั่นอายุละ94ปีสั่นอ94ปีเลขงามอยู่เด้ค่ะบันนี้เลขรถเจ้าของ16993บัดนี้6993เอารถเจ้าของนี่ไปแก้เอารถเจ้าของไปแก้6993เอ้าบ่คักได้บ่ฮะ93เพิ่นบอกซื้อต้าน93กับ9493กับ94เนาะอายุย่ายผู้ตายนั่นน่ะครับกับเลขท้ายเจ้าของเลขรถท้ายมันบ่ออกทั้งหน้าบ่ออกทั้งหลังครับคือ93กับ94งวดนี้น่ะครับเน้นเลยเพราะว่า69ออกแล้วเนาะมันสิบ่ออกตัว9หรอกติก็ต้องยัง93ก็94ทะเบียนอีหยังก็ค่ะทะเบียนรถ6993 6993แล้วคนที่เสียคืออายุ94ปี94ปีที่ไปปั่นไฟงานบ้านนะครับเนาะคนฝันวางสั่นโอ้บ้านคนที่เสียบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับรู้พอรู้มั้ยครับผมก็แล้วบ้านเลขที่เท่าไหร่ผู้นี่เนี่ยตู้บ่หลายต้องไปถามนี่นู่นเด้อครับนี่นู่นเราเขาดูบ้านหลังนั้นครับบ้านเลขที่เท่าไหร่บุ๊กค่ะแต่ว่าเราตายได้หลายปีแล้วครับมันก็มาฝันเกี่ยวแต่ที่ในฝันเกี่ยวอายุนี่94ปีนะครับแต่ว่าอายุเราจะสิเท่าใดแต่ว่าเพิ่นบอกในความฝันน่ะว่า94ปีซะโอ้เอาเพิ่นบอกนี่แล้วนั่นแหละครับช็อตเด็ดเลยครับน่ะถามอายุจริงเลยเอาเพิ่นบอกมาคนตายมาบอกเลยนะครับเนาะรถจะคว้างอันไปมันนั่น93เนาะเลขไทยมันครับอายุคนตาย94ว่าซั่นเพิ่นก็เลยบอกว่าซื้อ93 94เด้ว่าซั่นแต่ว่าก็บ่ซื้อดอกมันบ่ซื้อมันยันบ่ถือมันไปออกตัวทางหมาบาทนี่69 96หั่นน่ะแต่ว่าอันตรงกับเมื่อวานครับตรงกับเมื่อวานนี่แก้บนปู่ย่าไอ้เพิ่นขนขี้ดินขึ้นไปเฮ็ดหังอยู่เทิงหิงปู่หิงย่าเพิ่นมดแดงไส้แหมอันขันน้ำมนต์ไอ้อีหยังก็คือเด็กถูกหรือขันน้ำมุ่นเหรอมันสิมี93 94ใช่ไหมบ่แม่นเด็กถูกค่ะ938บ่ได้ยังนี่ล่ะก็แต่มี93มี93อยู่แม่ตรงกันเลยก็คือ96นี่ตัดไปเลยมันออกไปแล้วครับเหลือแต่93 93มาท่านเด็กครับในความฝันเพิ่นก็บอก94เด้94ก็คืออายุคนที่เสียมาบอกเลขว่าอายุคนตายนี่94มาบอกเป็นตัวเลยครับเนาะถามมันเอาย่ายนี่พูดอันถ้าอายุเท่าใดล่ะย่ายนั่นอายุ94เพิ่นว่าซั่นเพิ่นว่าเพิ่นฝันวางซั่นโอ้ก็ได้บอกซื้อเลขรถเจ้าของว่าอายุย่ายนั่นซื้อ93 94ได้เพิ่นว่าซื้อแม่นั่นบ่ถือดอกซั่นว่าบอกให้ซื้อยังบ่ซื้อ
โอ้ยเล็บมันโดนแล้วครับมันมีนเพิ่นก็เล่นไปงานศพประสันไปตื่นขึ้นมายิ้มสาวว่าฟันไปงานศพผู้ชายตาย2คนประสันเฮาได้ตี50หวดนั่นคือพี่ออก50นั่นน่ะคือแฟนของเจ๊หนิงนี่ฝันแม่นใช่มั้ยครับฝันแม่นอยู่แต่ว่าบอกมู่ไปซื้อแล้วมันถือโอ้คือรอบนี้50ประสันมาเอาหัวยังมาแลกเลขออกพอดี50แม่เอ้ยโอ้อันจะคว้างบ่ซื้อเงินมาซั่นดอกจะคว้างบ่ซื้อมันได้บ่ถูกเออยายมาเย็นซื้อแล้วได้ 3,000 เพิ่นก็ได้ให้300บ่ม่วนน่ะซื้อเพิ่นบอกเต็มมู่เออเอาคําบอกกูว่าซั่นเพิ่นได้ให้300เพิ่นได้3ตึ้มครับมาเรื่อยอยู่ตัวนี้แสดงว่าอันเลขที่เพิ่นบอกนี่เพิ่นจะบ่ซื้อเลยเพิ่นโดนให้ฝันเทื่อนึงโดนฝันเทียนกันบอกมู่นี่แม่นปันยังกันบอกมู่นี่ถูกอยู่กันเจ้าของซื้อนี่บ่ถูกกันเจ้าของซื้อนี่บ่ถูกงวดนี้สิซื้อบ่นี่โอ้ยบ่ซื้อเลขจักเทียบอกแล้วกันบ่ซื้อเออบ่ซื้อมีแต่บอกคนอื่นแต่บอกตกลงบอกแม่เด้อบ่รุ่นฝันยังสรุปแม่สรุปงวดนี้ก็มี93กับ94นะครับเนาะนี่เล่นเลขนะบ่เคยถูกนะตะมานงวดตุลิตายถูกอยู่แล้วตุกนอนเฝ้าพ่ออยู่โรงพยาบาลจ้ามันออกตัวใดบ้างงวดนั้น56หรือ65ตัวอันมันออกตัวใดแน่งวดนั้นได้ 5,000 67ค่ะ67งวดนั้นออก67ต้องรีบไปนอนโรงพยาบาลก่อนนั้นแสดงว่าเจ๊หนิงเนี่ยวันที่1ธันวาครับงวดนั้นตัวคงถูกน่ะไปนอนเฝ้าพ่อน่ะครับโดนๆเพิ่นสิซื้อเทื่อที่ซั่นแล้วไปซื้อน้ําแย่นชุมขายงวดน้ำกันนี่ละยายนั่นโดนๆเนาะสิซื้อเทียมันบ่ค่ะแฟนพี่นิงแต่ว่างวดนี้ซื้อก็ซื้อเทียเดียวแต่ว่างวดนี้บ่ซื้อเออเพิ่นบ่ซื้อซื้ออยู่น้ำกันเพิ่นก็ถือก็ซั่นซั่นไปนอนเฝ้าน้ำกันงวดนั้นเพิ่นสิบอกแต่หมู่ซื้อเนาะพี่นิงแต่พี่นิงก็บ่ซื้อคือกันบ่ซื้อคือกันมีแต่บอกมีแต่บอกเขาผิดทีละแต้มมีแต่บอกเขาอย่างเดียวคันถ้าซื้อ64มันสิออก65จังซี่นะแต่ว่าแต้มที่แต้มคู่เทียว่าจะซื้อแต่ว่าคันบอกเขานี่เป๊ะเลยถ้าบอกเขาซื้อนี่เขาสิถือเออบอกซื้อนี่สิผิดทีละแต้มเราต้องได้บ่ซื้อซ้ําแล้วว่าซื้อจักเทียซื้อหวังเราบอกเอานั่นนะครับน้อยเฮาเสียใจนะทีละแต้มนะครับสิถือก็บ่ถือกันนะลุยทีละแต้มนี่นะดวงบอกหมู่เขาเอิ้นดวงบอกหมู่ดวงบอกคนอื่นถือได้ไหนเอาสิได้เที่ยวไปร้อยถามเอาที่สันนวดนี่เจ๊นิ้งบ่ซื้อครับไม่ซื้อครับไม่ซื้อแต่จะไปร้อยถามคันบอกนี่เป๊ะว่าสันพี่น้องค่ะมาเลี้ยงงวดพ่อพี่นิ้งพอดีเพิ่นฝันดีเนาะค่ะส่วนมากจะเป็นแฟนเพิ่นฝันแต่เมื่อนี้ไอ้กุ้งบ่มาเนาะค่ะเนาะพี่นี่ไปเอาหญ้าโอ้ไปเอาหญ้าค่ะเอาบ่รบกวนขอบคุณพี่นิ้งหลายๆเด้อค่ะครับสรุปก็คือทะเบียนรถกับอายุยายที่เสียมาบอกเลข94 94 94หรือจะกลับหัวก็เป็น64ก็แล้วแต่94 93ครับผมพอออกอีกนี่คือจะเป็นดังครับผมขอบคุณพี่นิ้งครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเจ๊นิ้งนะครับนายหอยงัวนะครับที่แฟนเจ๊นิ้งจะฝันแม่นมากนะครับเนาะฝันแต่ว่าไม่ซื้อมีแต่บอกคนอื่นถ้าซื้อก็คือเฉียดไปเฉียดมาเลยตัดปัญหาไปคือว่าไม่ซื้อดีกว่าบอกคนอื่นดีกว่านะครับเนาะกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังนะครับช่องโอปอพารวยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันนี้ก็เป็นของเจ๊หนิงนะครับเนาะอันทะเบียนรถ6993ตัดเลนเอา69ตัดออกเพิ่นว่าพร้อมออกแล้วมันบ่ค่ะครับแต่ว่าตัวเน้นเพิ่น94 93หันหัวนําเป็น64 63แล้วก็มักขึ้นแต้มนึงให้เป็น65อย่าลืม99นะครับผม99ค่ะก็อย่าลืมเนาะเด็กเบิ่งครับแต่ว่าเพิ่นฝันคิ้วๆได้แต่เพิ่นซื้อมันสิบ่มันสิลุยแต้มนึงแต่ว่าเพิ่นสิบ่ซื้อเพิ่นบ่ซื้อโดนน่ะเด้มันจะบอกคนครับคันบอกคนนี่เป๊ะว่าซั่นพี่น้องเอางวดวันที่16มิถุนายน2565มาเบิ่งเก๋ฟาร์มงัวเฮาสิเข้าบ่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็มักนําอยู่ตรงกับเด็กอยู่บ้านเนาะ93ค่ะตรงกันอยู่พี่น้องมักตัวใดก็พิจารณา
เป็นแนวทางด้วยค่ะครับก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังนะครับนี่เห็นกันจะเลยนะครับผมจอดรถยังไม่ได้ปิดประตูเลยมาถึงโดยเจอโดยบังเอิญนะฮะบอกว่าโบกรถเลยนะครับเมื่อกี้บอกว่าฝันแล้วมาเลยนะฮะคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ